ในช่วงเช้าช่วงเย็นที่ครูบาอาจารย์นำเสนออะไรไปนี่ก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาไปทำซึ่งในช่วงที่ทำเป็นช่วงที่ยาวถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็จะไปทำถูกทำผิดจึงจะเสียเวลาโดยเฉพาะวิธีการเจริญสติแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ทิ้งมันไม่ปล่อยมาติดตามตลอดเพราะมันคือชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าศึกษาเรื่องนี้แล้วไปทิ้งก็แสดงว่าความเข้าใจไม่พอก็ต้องกลับมาทำความเข้าใจกันอีก เพราะนั้นในช่วงเข้ารีทรีตคือการมาทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะไปทำเพราะสิ่งที่เราไปทำข้างนอกทุกวี่ทุกวันนะมันยาวกว่าเยอะปีหนึ่งกว่าจะมาเข้ารีทรีตได้ก็มีไม่กี่หนเป็นเรื่องสำคัญทำความเข้าใจนั้นเราถึงวิชาการแต่ละอย่างเราถึงไปเข้าคลาสเข้าชั้นกันเป็นระดับตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมมหาวิทยาลัยต้องไปเข้าชั้นกันกว่าเราจะมีวิชาออกมาประกอบอาชีพได้ถูกต้องในวิชากรรมฐานก็เช่นเดียวกันต้องมีวิชาเวลาเข้าคลาสเข้าชั้นแต่ว่าการมาลิทิตนี่แหละการมาเข้าคลาสแต่การไปออกไปใช้วิชานี่ถ้าคนไหนที่ไม่เข้าใจก็ออกไปใช้ไม่ถูกซึ่งผู้ปฏิบัติที่มาเข้าปฏิบัติกรรมฐานนี่ไม่ใช่น้อยเลยแต่ว่าน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จเพราะออกไปแล้วก็ไม่เข้าใจก็ไม่ได้ไปทำต่อผลที่ได้ก็ไม่ได้เท่าที่ควรเพราะในช่วงที่อยู่กับครูบาอาจารย์นี่ก็จะพยายามเต็มความสามารถในการที่จะดูแลนะเพื่อจะอันใดที่เป็นกฎกติกาที่บอกเอาไว้ก็ต้องตามนั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องของคลาสที่ต้องมีกติกาเช่นเบื้องต้นเราจะรวบรวมโทรศัพท์ของทุกคนมาไว้ในบาทนี้คนที่เอาคืนไปดูเวลาก็เอากลับคืนมาเพราะว่าเวลาของเราก็ไม่ได้ฟิกตายตัวยืดหยุ่นเราบอกว่าตื่นทีทางวัดที่ห้าที่สี่นี่จะตื่นมาทันไม่ทันไม่เป็นไรที่ห้ามาไม่ทันก็ยังมาเลทกว่านั้นก็ได้ตามสบายแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราวางโปรแกรมไว้งั้นแล้วว่าใครจะได้ประโยชน์จากไหนค่อยมาตามเวลานั้นอยากได้ประโยชน์จากการทำกรรมฐานกับการออกกำลังกายก็ให้ทันที่สี่ที่ห้าอยากให้ประโยชน์จากการมาทำวัดสวดมนต์ที่ห้าถึงที่ห้าครึ่งอยากได้ประโยชน์จากการนั่งปฏิบัติร่วมกันกับที่ห้าครึ่งถึงหกโมงอยากจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมศึกษาธรรมกับหกโมงถึงเจ็ดโมงเราจะเอาศึกษาเรื่องใดก็มาตามช่วงผู้คนก็มาได้บางคนก็ได้มาโดยตลอดได้ศึกษาทุกรายการก็ไปใช้ได้มากนั่นคือการประโยชน์ของการเอาใจใส่เวลาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีนาฬิกาบอกแต่เอาการเอาใจใส่ของเราเองถ้ามาตามเวลาที่บังคับมันอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเราเพราะเป็นไปตามกติกาเฉยๆดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องดูเวลาเอาผู้ที่เอานาฬิกาโทรศัพท์อยากจะใช้คำว่าอ้างว่าดูเวลาเนี่ยกลับคืนมาผู้ใหม่เขาก็จะได้มีกำลังใจเฮ้ยหลวงพ่อคุณเก่าไม่เห็นเอามาเอาอย่าเอาเดี๋ยวผู้ใหม่เนี่ยไม่เป็นธรรมไม่แฟร์หลวงพ่อก็จะเสียหายนะเพราะนั้นในช่วงเ ช้านี้สำหรับผู้ใหม่ก็ยังไม่ต้องไปลำบากใจนะถ้าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องรายละเอียดเพราะว่านี่จะพูดคนที่มาก่อนและคนที่มีประสบการณ์มาแล้วแต่สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาฟังแล้วอาจจะสับสนก็ตอนใช้สายหลวงพ่อจะนัดไปคุยอีกครั้งหนึ่งในการสาธิตในเบื้องต้นถ้าผู้ใหม่ถ้าจับหลักได้แล้วมันจะไปได้ไวกว่าคนเก่าคนเก่าในบางทีชาชินแล้วก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญในรายละเอียดเท่าที่ควรนะช่วงเช้านี้จะสังเกตว่าพระท่านได้นำสวดเรื่องเวทนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายครั้งการจัดอบรมแต่ละครั้งนั้นมาจะเน้นหนักเรื่องเวทนาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสมันได้ตลอดเวลาเพราะในวิธีการหลวงพ่อเทียนนั้นเราจะเอาสภาวะที่สัมผัสได้มาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอา
สภาวะที่เกิดจากความทรงจำอดีตอนาคตแต่จะเอาสภาวะปัจจุบันที่เราสัมผัสได้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ศึกษาตัวประกอบว่าตัวตั้งณปัจจุบันนี่คืออะไรแล้วส่วนประกอบมันคืออะไรซึ่งมันเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์แปลว่าของจริงที่ปรากฏตลอดเวลาถ้าสมมุตินั้นปรากฏตอนที่จำเป็นต้องใช้ค่อยปรากฏแต่ปรมัตถ์นี่เราจะใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ก็ปรากฏตลอดเวลาเราจึงไปเกี่ยวข้องกับมันตรงนี้จึงเป็นวิปัสสนาโดยตรงนะ เพราะฉะนั้นนำมาเสนอที่นี่จึงไม่เป็นทฤษฎีวิชาการอะไรที่หลากหลายอย่างที่ครูอาจารย์ทั้งหลายนำเสนอแต่จะนำหลักของสภาวะปรมัตถ์มานำเสนอเพื่อโยมจะนำไปใช้ได้เลยเนื่องจากเรามีเวลาสั้นนะแล้วในช่วงสั้นนี้ก็ไม่รู้สักเวลาสักเท่าไหร่ที่เราใจใส่จริงๆนะอันนั้นในเรื่องของเวทนานั้นเป็นเรื่องของในตัวเรามันเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามนะเรามีเรารู้ว่าเรามีรูปก็เพราะว่ามีนามเป็นตัวบอกเรารู้ว่าเรามีนามก็เพราะมีเวทนาเป็นตัวบอกตัวเวทนาจึงเป็นตัวร่วมนะเช่นเรานั่งมาเนี่ยเรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวพวกเนี้ยเราสัมผัสสัมพันธ์มันได้อย่างไรก็เพราะเวทนาเป็นตัวบอกทีนี้การเจริญสติกับเวทนาที่เราสวดมาเมื่อกี้สุขังเวทนังเวทยามีติปชานาติสุขังเวสุขังเวทนังเวทยามานุสุขังเวทยามีติปชานาติเมื่อรู้สึกสบายก็ให้รู้สึกว่าสบายรู้สึกให้ชัดๆในความสบายนั้นเนี่ยบาลีท่านว่าอย่างนั้นเมื่อรู้สึกสบายสุขังเวทนังเวทิยามานุรู้สึกสบายสุขังเวทนังเวทิยามีติให้รู้สึกชัดๆว่ามันสบายอย่างไรแต่พอส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้พอรู้สึกสบายเราก็เพลินใช่ไหมเพลินในความสบายแทนที่จะเข้าไปรู้มันชัดๆไอ้ความสบายนั้นเป็นอะไรเป็นเราหรือเป็นของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงไหนนี่ให้ไปดูอย่างนั้นแต่ 90% แล้วไปเมื่อรู้สึกสบายแล้วฉันก็อยู่กับความสบายจนเพลินพอเพลินเดี๋ยวมันก็หมดเวทนาหมดความสบายประโยชน์ที่ได้เราก็คือเราไปเสียบความสบายจนความสบายหมดช่วงพอหมดช่วงมันแล้วตามหลักของมันก็คือเวทนามันเป็นผลรวมของการทำงานของอะไรของไตรลักษณ์ใช่ไหมให้ไตรลักษณ์มันแสดงผลออกมาเป็นเวทนาความรู้สึกสบายเป็นไตรลักษณ์เพราะก่อนที่มันจะสบายตรงนั้นก่อนหน้ามันไม่สบายมาก่อนใช่ไหมพอสบายสักพักหนึ่งต่อไปมันก็จะไม่สบายอีกสลับกันไปสลับมาอย่างนั้นนะทีนี้เราก็จะต้องศึกษาดูไอ้ความสบายความเป็นไม่สบายท่านเรียกว่าทุกขังเวทนังเวทียมโนเมื่อความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นทุกครั้งเวทนามีติปชานาติให้รู้ชัดๆว่าความไม่สบายมันเกิดขึ้นแล้วความไม่สบายเนี่ยมันจะอยู่นานแค่ไหนดูมันตามดูต่อไปดูให้ชัดๆตรงนั้นแต่ไม่รู้สึกว่าฉันไม่สบายฉันอยากจะเปลี่ยนที่เยาบทแล้วเปลี่ยนไปเป็นมาก็รู้สึกเปลี่ยนไม่ไหวเดี๋ยวลุกไปดีกว่าใจมันก็จะไปบำบัดแบบปลายเหตุอะนะแทนที่จะไปแล้วลำดับดูต้นเหตุว่าเมื่อกี้มันก็รู้สึกสบายอยู่นะนั่งแรกๆนะหรือเปลี่ยนเอียปวดไปใหม่ๆรู้สึกสบายสักพักมันไม่สบายเพราะอะไรนะตามดูมันให้ชัดๆต่อไปไม่ใช่คิดเอาความไม่สบายไปอย่างว่านี้ความสบายไปไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นตามดูอาการของมันนะความสบายเพลินนานๆมันก่อให้เกิดอะไรความไม่สบายต่อกันเนื่องนานๆมันก่อให้เกิดอะไรตามดูแต่ส่วนใหญ่เรามักจะขาดความอดทนตรงนี้เราจะตามดูอาการที่ซ้ำซากนานๆไม่ค่อยได้พอเพลินแล้วเราแทนที่จะดูความเพลินไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามดูมันไปแต่เพลินก็อย่างนั้นแหละแล้วก็ทิ้งความเพลินไปหาเรื่องอื่นมาคิดแทนพอเราไปเพลินในเรื่องความคิดปั๊บความเพลินความสบายทางกายมันเริ่มหนักละพอเราไปอยู่ในความคิดว่าในเรื่องที่เราดึงมาคิดแทนที่จะดูซ้ำต่อความรู้สึกเพลินสบายๆเนี่ยเราก็เลย
ไปอยู่กับความสบายด้วยเพลินไปเรื่องอื่นแต่ไม่เห็นว่าความรู้สึกสบายเนี่ยมันหายไปทีละนิดละนิดมันหายไปอย่างไรตามดูมันก่อนมันเปลี่ยนเป็นความไม่สบายพอความสบายปรากฏนิดหนึ่งเอาแทนที่จะดูความไม่สบายให้นานๆหน่อยฉันรู้สึกไม่สบายฉันก็เปลี่ยนปั๊บเลยแทนที่จะทนดูมันก่อนแต่ไม่ทนนะแล้วก็เปลี่ยนเลยแล้วจะไปเห็นว่าไอ้ความไม่สบายมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วความไม่สบายถึงที่สุดมันเป็นอย่างไรเราไม่เคยตามมาดูสุดๆเพราะเรารู้สึกทนไม่ได้นะโดยเฉพาะคนที่ทำอะไรแบบตามใจตัวเองหรือใจอ่อนมักจะทำตรงนี้ยากอาตมาเองก็เคยเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นแต่มารู้สึกศึกษาและแก้ไขเพราะฉะนั้นเวลาเรา มาปฏิบัติกรรมฐานท่านจึงขมวดออกมา ท้ายๆบอกว่า อาตาปีสติมหสัมปชาโนวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังแค่นี้จุดสำคัญมีความเพียรเครื่องเผากิเลสอาตาปีที่เรายกมือเนี่ยเป็นอนาตอาตาปีนี่ไปเผากิเลสตรงไหนอ่ะเพราะเราเอาจิตเอาความรู้สึกเอาจิตของเรามาตั้งกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมเพื่อในช่วงที่เราเคลื่อนไหวนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกลึกๆได้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเราขณะนี้เอาสติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนี่ไปตามดูอาการความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้แล้วตามดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ได้สัมมาสติเราก็เอาความรู้สึกที่รู้สึกตัวเนี่ยไปเสพความสบายเสียนี่ตรงนี้สำคัญมากที่อยากจะเน้นบ่อยๆขนาดเน้นบ่อยๆแล้วก็ยังไปทำถูกๆผิดๆอยู่นะเธอไม่รู้ว่าเป็นอะไร ซึ่งเป็นเรื่องที่มันยากอ่ะเนี่ยบอกคุณต้องทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปเอามาโบราณเขาบอกว่าวาสนาบารมีเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยบอกร้อยครั้งบนหัวมันก็เอาไม่ได้อยู่ดีท่านก็เลยสรุปแบบนั้นนะฮะแต่มาว่าคงจะเป็นสรุปเป็นเรื่องวาสนาบารมีทั้งหมดไม่ได้คงจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติไม่ครบมากกว่านี้คุณสมบัติของนักปฏิบัติถึงได้กล่าวไปหลายวันแล้วใช่ไหมจำได้ไหมมีอะไรบ้างศรัทธายังไม่พอความเพียรยังไม่ถูกสติยังไม่เข้มแข็งสมาธิยังไม่ตั้งมั่นปัญญายังไม่รอบจัดเนี่ยนี่คุณสมบัติ5ตัวเนี่ยต้องจำให้ขึ้นใจไม่จำอะไรขอให้จำสัก5ตัวนี้ก็แล้วกันแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่องให้ขึ้นใจเลยนโมจำไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้จำห้าตัวนี้ได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติที่ห้าตัวนี้ใช้ไม่เป็นแล้วปฏิบัติเฮ้ฉันก็ตั้งใจทำอยู่นะหลวงพ่อทำไมรูปนามก็ยังไม่ชัดคุณสมบัติห้าตัวนี้ยังไม่ชัดอ่ะก็ย้อนไปดูตอนนั้นนะทีนี้กลับมาดูเรื่องวัดเวทนาอีกทีนึงก็ฉันสังเกตว่าถ้าเรามาเจาะลงไปลึกๆเกรงว่าโยมจะตามไม่ทันก็ย้อนออกมาข้างนอกหน่อยถอนออกมาหน่อยทีนี้กลับไปดูตรงนี้ดีๆว่าเมื่อความสบายเกิดขึ้นนะให้ตามดูความสบายอย่าเพิ่งเอาความรู้สึกสบายนั้นไปใช้ในทางอื่นให้ดูตัวมันอย่าเพิ่งใช้มันเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเสพมันใช้มันก่อนใช้มันอย่างไรคือใช้ความรู้สึกที่เรากำลังยกมือหรือกำลังเดินจงกรมนั้นเอามาใช้ในแง่ของตามดูอาการนั้นใช้ในแง่ของความอดทนดูมันอดทนดูอาการนั้นนานๆนี่คืออาตาปีคืออดทนนะส่วนใหญ่เราก็ไม่ทันมันอ่ะเพราะว่าความไวที่ความที่ไม่อดไม่ทนของเราที่มันกลายเป็นนี่มาแล้วก็หาทำเรื่องโน้นเรื่องนี้แก้ไขทดแทนไปเรื่อยๆในช่วงที่มันสบายแทนที่จะตั้งเอาใจใส่เฝ้าดูมันด้วยสติมาสัมปชานุสติมาอาตาปีสัมปชานุสติมาใช่ไหมนะตัวนั้นเพื่อนบอกว่าเราต้องใช้2ตัวนี้นะเข้าไปดูไม่ใช่ใช้ตัวอื่นนะไม่มีคำว่าสมาธินะในนั้นนะสังเกตไหมสัมปชานุสติมาให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วคอยเจาะดูว่าในความรู้สึกตัวทุกข์ประเด็นไหนมันมีปัญหาการส่องดูทั่วๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะนะแล้วการไปดูอาการที่มันเข้มๆขึ้นมาเป็นหน้าที่ของปัญญาแล้วสัมปชัญญะทำหน้าที่เป็นปัญญาอย่างนั้นแต่ตัว
สตาร์ทส่องดูให้เห็นเนี่ยเป็นพระหน้าที่ของสติตรงนั้นที่เราทำเนี่ยนั้นเรายกมือครั้งหนึ่งสติสัมปชัญญะปัญญาเกิดขึ้นตรงที่เราใช้มันนะแต่ถ้าเราไปสวยความสบายนั้นเสียสติสมาธิปัญญาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเข้าใจไหมพอจะตามทันนะโยมสุวรรณาทันนะมันไม่มีทางอื่นที่จะมันใช้ศัพท์เหล่านี้นะถึงว่าจะไม่คุ้นเราก็ต้องให้เข้าใจว่าใช้ศัพท์เหล่านี้เข้ามาว่าในช่วงที่เราตามดูความรู้สึกสบายเนี่ยเราทนดูมันนานๆได้ไหมไม่ต้องไปเผลอทำอะไรไม่เผลอคิดอะไรให้ทนอาการหรือความรู้สึกสบายแล้วทนดูมันนานๆแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกสบายมันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่สบายทีละนิดละนิดละนิดเมื่อเข้าสู่เขตแดนของความรู้สึกไม่สบายเช่นหนักขาหน่วงขาเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้ยอกตรงนี้อัดตรงนั้นมันมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมทนดูอาการมาตรงนั้นหน่อยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันทนดูมันไปอีกหน่อยนึงทีนี้เอาละรู้สึกเวลามันอยากจะเปลี่ยนต้องสอบสวนมันว่าอยากจะเปลี่ยนเพราะมันเจ็บจริงๆหรือเปล่าเพราะมันทนไม่ได้จริงๆหรือเปล่ากายเนี่ยหรือว่าความรู้สึกฉันทนไม่ได้สอบสวนมันเข้าไปตรงนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกไม่สบายที่มันอยู่ในแดนของรูปเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มซึมเข้าไปสู่แดนของนามคือไปบีบคั้นความรู้สึกภายในของเราทีละนิดละนิดโดยเฉพาะคนที่เคยทำอะไรได้อย่างใจมาตลอดเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนตรงนั้นแหละเพราะเข้าไปรับรู้อาการของกายโดยไม่แยกคายแล้วอาการของกายความไม่สบายของกายเข้าไปบีบคั้นจิตทีละนิดละนิดละนิดเพื่อจะรู้สึกตัวอีกทีอ๋อรู้สึกไม่ชอบอะอาการแบบเนี้ยท่านอยากจะเปลี่ยนอะนะมันเข้าไปตรงนั้นเสียแล้วแต่ไอตอนที่ความรู้สึกไม่สบายทางกายมันซึมมาที่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรการตรวจสอบตรงนั้นไม่แยกคายตรงนี้โยนิโสมนสิการจึงมีส่วนเข้ามาโยนิโสมนสิการหมายถึงการเข้าไปตรวจสอบดูละเอียดถ้ามันไม่แน่ใจก็ขยับนิดหนึ่งนะไม่ต้องมากนิดหนึ่งว่าสมมติว่าเรานั่งตรงนี้นะรู้สึกไม่สบายทั่วตัวเนี่ยแต่จุดหนึ่งที่มันเข้มกว่าเพื่อนจุดที่เรานั่งทับอ่ะแต่ในส่วนอื่นมันก็มีนะใช่ไหมขัดยอกเจ็บคันเย็นตึงตรงนั้นตรงนี้ก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เข้มเท่าไหร่แต่จุดที่เรานั่งทับมันเข้มเป็นพิเศษใช่ไหมแล้วก็ใส่ใจจุดนั้นน่ะแต่ถ้าไปใส่ใจมากก็ไปปรากฏมันเข้มไวมากเลยหนักมันหน่วงไวมากเลยเราก็ยืดอยู่นิดหนึ่งขยับนิดหนึ่งให้เห็นนะตรงนี้ดูเหมือนไม่จำเป็นละเอียดเกินจำเป็นแต่ว่ามันจำเป็นตรงที่ว่าถ้าเราไม่ละเอียดตรงนี้ไม่แยบคายตรงนี้นะยากในการที่จะก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าอาการเวทนาตัวนี้มันเกิดตลอดเวลาความสบายไม่สบายเนี่ยมาก็สังเกตผลบั้นปลายของแต่ละคนว่าคนที่เข้าใจเวทนากับคนที่ไม่เข้าใจเวทนาจะต่างกันลิบลับเลยคนที่เข้าใจเวทนาดูแล้วจะมีอาการที่สงบและนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆสุขุมละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่ไม่เข้าใจเวทนาก็จะดิ้นรนกวัดแกว่งไปตามอาการของเวทนาเวลามันรู้สึกสบายรู้สึกสุขขึ้นมาก็เรียกว่าถ้าภาษาหยาบๆมันก็คือแสดงความสนุกสนานออกมาโน่นอันนี้แสดงความดีใจพอใจอย่างแรงๆในเรื่องแต่ละเรื่องอะไรที่ถูกใจนี่แสดงความพอใจหัวเราะเอิกอักพูดถึงแล้วละล่ำละลักถึงเรื่องนั้นไม่ขาดปากนั่นเราไปอยู่ในสุขเวทนาโดยไม่รู้ตัวแต่พอรู้สึกอะไรที่กระทบในทงกันข้ามที่ไม่พอใจขึ้นมาปั๊บนี่เราก็เบี้ยวให้เห็นทันทีนะหน้าเบี้ยวหน้าบูดให้เห็นทันทีเหมือนกัน เพราะอะไรมันไปอยู่ในอาการนั้นจนมากเกินไปมันก็เวลามีอะไรมันกระทบปั๊บการตอบสนองมันก็จะไวมาก มันมีผลต่ออารมณ์นะมีผลต่ออารมณ์ดังนั้นการที่จะเข้าไปจัดการอันนี้ได้เนี่ยถ้าเราไปจัดการปลายเหตุไม่มีที่สิ้นจบถึงเราจะมีกำลังจิตกำลังใจบังคับอาการเก็บอาการได้บ้างในบางคราวแต่เก็บได้ไม่หมดนะ
แต่ถ้าเรารู้จักต้นสายปลายเหตุในการเก็บรายละเอียดมันนะตั้งแต่ที่เรามานั่งปฏิบัติเนี่ยอาการสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายอย่างไรเมื่อเปลี่ยนเป็นความไม่สบายแล้ว เราสามารถเปลี่ยนจากความไม่สบายเนี่ยให้เป็นสบายใหม่ได้อย่างไรแล้วความพอเปลี่ยนมาเป็นความสบายใหม่นิดนึงอายุมันนิดเดียวนะสมมุตินะใน10นาทีความสบายไม่ความรู้สึกสบายไม่ถึงนาทีที่2นาทีหรอกนอกนั้นเป็นความไม่สบายตลอดจะอยู่กับมันกี่นาทีก็ตาม5นาที10นาทีมันก็รู้สึกไม่สบายตลอดดังนั้นท่านจึงไประวังตัวรู้สึกที่ไม่สบายมากกว่าเพราะความรู้สึกที่มันสบายเนี่ยมันมีสั้นแต่เราก็เสพมันเยอะหมายความว่าเข้าไปอินกับมันเต็มที่เลยรู้สึกสบายนะผ่อนคลายซึ่งมันก็ดีนะทำให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดแต่ว่ามันมีช่วงสั้นๆแต่ถ้าเรารู้จักบริหารมันนะบริหารมันก็ทำให้อายุมันยาวหน่อยนึงนะคือหมายความว่าคอยปรับขยับนิดขยับหน่อยหายใจให้ลึกๆตั้งตัวตั้งศูนย์ให้ตรงๆอันนี้คือการปรับแต่ถ้าเราตั้งตัวไม่ตรงไปเขานั่งไปสักพักเนี่ยปวดหลังแล้วหายใจสั้นๆนั่งไว้สักพักรู้สึกเหนื่อยแล้วเพราะออกซิเจนไม่พอท่านจึงบอกตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้าออกลึกๆอันนั้นคือการปรับศูนย์ให้มันเราสามารถรักษาความรู้สึกสบายไว้ได้นานแต่ว่าเวลานั่งปฏิบัติก็ไม่ได้เข้าใจเห็นความสำคัญเรื่องเหล่านี้นั่งปั๊บฉันอยากจะนั่งไงฉันก็นั่งก็ทำไปเดี๋ยวสักพักมีอาการแล้วแต่หารู้ไหมว่าอาการเหล่านี้มันมาจากไหนก็จากความปรับตัวไม่พอดีไม่ยืดหยุ่นไม่พอดีนั่นเองอ่ะเนี่ยท่านด้านร่างกายทีนี้มาดูต่อมาท่านบอกว่า อามิสังสุขังเวทานังเวทียะมาโนเมื่อรู้สึกสบายโดยอาศัยสิ่งกระตุ้นคำว่าอามิตรนั้นนะจะใช้คำว่าเหยื่อหรืออามิตรบางทีเราก็ทับศัพท์ไปเลยเมื่อรู้สึกสุขโดยมีอามิตรก็รู้ว่าสุขโดยมีอามิตรอันนี้เป็นช่วงบางช่วงเช่นเวลาเราทานอาหารรู้สึกอร่อยเป็นสุขเวทนาตัวเหยื่อคือรสนั่นมารสแห่งความอร่อยนั่นเป็นตัวอามิตรมากระตุ้นให้เกิดสุขเวทนาทางลิ้นเวลาเรารู้สึกร้อนพอได้อากาศเย็นเข้ามาปั๊บรู้สึกสบายตัวรู้สึกอากาศเย็นที่เข้ามาช่วงที่เราร้อนจัดๆหรือได้ดื่มน้ำเย็นๆตัวนั้นเป็นอามิตรก็รู้สึกสบายและผ่อนคลายหรือบางทีเรานั่งเราต้องการความสงบแต่ไปที่วุ่นวายเสียงดังคนนึงไปหมดแต่พอเสียงดังคนนึงเหล่านั้นสงบลงปั๊บรู้สึกเบาหูรู้สึกสบายไอ้ตัวที่เสียงดังมันหายไปความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นอามิตรของความสบายนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นั่นเป็นอามิตรท่านใช้ก็อามิสังสุขังเวทนังเวทียะมาโนอามิสังสุขังเวทนังเวทียามีติปชานาติเมื่อความรู้สึกสบายนั้นอาศัยสิ่งกระตุ้นแล้วเกิดขึ้นก็ให้รู้มันชัดๆว่าความรู้สึกสบายอันนี้เพราะอาศัยการกระตุ้นแล้วมันจึงเกิดขึ้นหรือบางครั้งท่านบอกว่าทุกครั้งเวอามีสร้างทุกครั้งเวทนังเวทียะมาโนเมื่อความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งกระตุ้นก็ให้รู้ชัดๆวันที่นั่งเย็นๆสบายๆพอสายหน่อยร้อนขึ้นเรื่อยๆความร้อนจึงเป็นตัวอามิตรเป็นตัวเหยื่อให้เกิดความไม่สบายหรือนั่งอยู่ดีๆสบายๆสักพักหนึ่งความรู้สึกหนักมันเกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกหนักนั่นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ล่ะอามีสร้างเห็นไหมมันมีแต่ท่านเอามาย่อยแยกให้เห็นแต่เนื่องจากเป็นภาษาบาลีเราไม่ชำนาญเราก็ฟังแล้วงงๆเวลาสวดแล้วก็กลับไปกลับมาอะไรไม่รู้นี่นะแต่ความจริงคือท่านต้องการให้เห็นความละเอียดตรงนั้นแยกย่อยให้เห็นความละเอียดต่อมาท่านบอกว่าอามิสอนิรามิสังสุขังเวทนังเวทยะมาโนเมื่อเสวยความรู้สึกสบายโดยที่ไม่มีอามิตรคือไม่มีสิ่งกระตุ้นบางทีความรู้สึกสบายเกิดขึ้นเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่
ดีๆก็ไม่มีมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันไม่ดีก็ไม่มีมากระตุ้นแต่รู้สึกสบายมันไม่มีตัวล่อแต่มันก็รู้สึกสบายในบางครั้งผ่อนคลายสบายนั้นเขาเรียกนิรามิตคือไม่อาศัยสิ่งกระตุ้นแต่อาศัยอารมณ์นะอารมณ์ที่ดีๆบางทีนะเรานั่งไปนานๆรู้สึกเมื่อยแล้วเราพิจารณาความเมื่อยพิจารณาความปวดพิจารณาความเจ็บตรงนั้นแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายขึ้นมาเพราะจิตเป็นสมาธิมันเกิดการผ่อนคลายตัวผ่อนคลายโดยไม่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นแต่มันเกิดขึ้นเองตรงนั้นท่านเรียกว่ามีสติเป็นอามิตรมีสติสมาธิปัญญาเป็นอามิตรจึงไม่เรียกว่าอามิตรจึงไม่เรียกว่าเหยื่อแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อามิตรแต่มันคือสภาวะที่เป็นปรมัตถ์เพราะนั้นปรมัตถ์ท่านจะกล่าวได้ว่ามันเป็นนิรามิตรก็ได้มีไม่เคยสังเกตไหมเวลานั่งปฏิบัติไปนานๆมาได้อารมณ์ดีมันจะเบาขึ้นมาแต่ก็น้อยมากใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็หนักโดยตลอดแหละนี่ที่เราสวดนะแต่อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าใจยากที่ว่าอทุกขมาสุขังเวทนังเวทิยะมโนเมื่อเสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ชัดๆว่าเวทนาความรู้สึกขณะนี้จะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงมันเป็นกลางๆท่านว่าอทุกขมาสุขทั้งที่มีสิ่งกระตุ้นและไม่มีสิ่งกระตุ้นดังนั้นจุดนี้มันมีรายละเอียดของมันเวลาไปปฏิบัติมาดูให้ตั้งใจให้สำรวมระวังแต่เรื่องพูดกันแทบจะไม่จำเป็นเลยเพราะว่าก่อนหน้าเข้ามาที่เราก็พูดกันโอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วออกไปนี่จะพูดกันสักเท่าไหร่ก็เราไม่รู้แต่ในช่วงที่อยู่ที่นี่เราพอที่จะทะละทิ้งมันบ้างได้ไหมเรื่องการพูดแล้วก็จับสติจับสมาธิปัญญาเรามาดูรายละเอียดของเวทนาต่างๆนี่เรื่องนี้เป็นตัวสำคัญนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปไปสู่นามเป็นตัวเชื่อมระหว่างสุขไปสู่ทุกข์เป็นตัวเชื่อมระหว่างบุญไปสู่บาปเป็นตัวเชื่อมระหว่างกุศลไปสู่อกุศลท่านใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือความรู้สึกพอใจโทมนัสรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะมาแก้ไขสองตัวนี้ว่าอภิชฌาโทมนัสสังวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถ้าเจริญตัวสติกับกายเวทนาจิตธรรมอย่างถูกต้องแล้วมันจะเอาความรู้สึกพอใจไม่พอใจออกไปได้รู้สึกทุกข์ก็ความรู้สึกพอใจก็ไม่มีไม่พอใจก็ไม่มีเวลารู้สึกสบายเป็นสุขความรู้สึกพอใจก็ไม่มีความรู้สึกไม่พอใจก็มีแต่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเป็นความพอใจเป็นความสบายเท่านั้นเองสบายทางกายก็ทำให้เรามีกำลีกำลังสบายทางจิตก็ทำให้เรามีความตั้งมั่นของอารมณ์ดูอาการเหล่านี้มีอยู่นะนี่ที่เราสวดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเวทนาตัวนี้จึงเป็นตัวสำคัญเพราะสุขเวทนาก่อถ้าลืมดูลืมเฝ้าดูลืมสังเกตสุขเวทนาตัวนั้นมันเป็นอภิชากลายไปเป็นอภิชาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทีเล็กละนิดเราไม่แยบคายในการเฝ้าดูมันไปแปลงตัวเป็นโทมนัสอภิชาและโทมนัสคือความพอใจไม่พอใจเอาออกได้เพราะเรามีสติตามรู้เวทนาทั้งสองด้านได้ชัดเจนแล้วไม่เข้าไปแต่เวทนายังมีอยู่ความรู้สึกสบายกายไม่สบายกายมีอยู่ความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจมีอยู่ห้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือไปตามดูตามรู้ตามเห็นตามสังเกตตามเฝ้าดูเท่านั้นเองหน้าที่ของเราตรงนี้หน้าที่ของไตรสิกขาไตรสิกขาเท่านั้นที่จะเข้าไปแก้กฎของไตรลักษณ์ได้ถ้าเราไม่ใช้ใจสิกขาคือสติสมาธิปัญญาไม่ชำนิชำนาญไม่มีทางอื่นเลยที่เราจะหลีกเลี่ยงความผลที่เกิดจากไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีทางเลยการปฏิบัติจริงๆของเรามีอยู่แค่นี้ถ้าจะว่าไปนะมีอยู่แค่นี้จริงๆแต่ต้องเข้าไปทำให้มันถูกต้องเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆและทำได้ตลอดเวลาแล้วผลออกมานั้นไม่ต้องพูดถึงนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้หลังจากปลูกแล้วหน้าที่ของเราก็มีแค่อะไรรดน้ำใช่ไหม
ใส่ปุ๋ยพรวนดินแค่นั้นจริงๆแต่หน้าที่การเจริญเติบโตเป็นดอกเป็นผลเป็นลูกเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นหน้าที่ของธรรมเขาจะจัดการเองนะแต่ร่างกายของเราหน้าที่ของเราก็คือแค่เคี้ยวอาหารนะหาอาหารปรุงอาหารใส่เข้าไปเท่านั้นเองแต่หน้าที่ที่ว่าอาหารเข้าไปแล้วจะไปทำหน้าที่เป็นเลือดเป็นลมเป็นอาการ32เป็นธาตุทั้ง4อะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของธรรมทั้งหมดเลยเราไปแทรกแซงมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ชำนาญในเรื่องสิ่งที่เรามีอยู่ไม่รู้ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ชัดเจนแล้วเนี่ยการที่จะไปรู้เรื่องอื่นให้ชัดเจนเป็นไปไม่ได้เพราะต้นเหตุมาอยู่ที่จิตนะต้นเหตุมาอยู่ที่จิตดังนั้นการลุกการนั่งการย่างการเดินการไปการมาแต่ละฝีก้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญดังนั้นเวลามานั่งปฏิบัติร่วมกันเนี่ยช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยมันจะร้อนจะหนาวยังไงมันก็อยากจะให้นั่งข้างในนี้มากกว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วสิ่งที่มันดึงมันจูงออกไปจากตัวเองเยอะแยะเลยนะช่วงบ่ายนั่งปฏิบัติโอ้มันร้อนขอไปนั่งข้างนอกนั่งข้างนอกก็นึกว่ามันจะนั่งปฏิบัติได้สบายเอาเดี๋ยวป๊อปเรื่องนั้นดึงไปนึงเดี๋ยวแป๊บเรื่องนี้ดึงไปนึงเดี๋ยวนั่งคนนั้นมาคุยด้วยคนนั้นมาพบด้วยคนนี้มันไปกับสิ่งนั้นหมดเลยแต่นั่งทนทุกข์ทนร้อนอยู่ตรงนี้ยังน่าจะดีฝ่าเพราะร้อนยังไงก็ไม่ถึงเป็นลมเป็นแรงตายแน่นอนขอโทษที่ใช้ความที่ใช้ความอดทนหน่อยเท่านั้นเองนะแต่พอออกไปข้างนอกเงื่อนไขที่เราจะดึงจูงออกไปจากปัจจุบันเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะดังนั้นท่านจะมีห้องกรรมฐานนี่ไงถ้ามีการเก็บอารมณ์เข้มเก็บอารมณ์เข้มอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยเพราะมันโฟกัสศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายไม่มีอะไรรบกวนแทรกแซงแต่ถ้าออกไปจากสถานที่ตรงนั้นในช่วงของการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นต้องทำอย่างนั้นเหมือนเราไปโรงเรียนน่ะทำไมต้องมีห้องเรียนด้วยล่ะทำไมต้องมีห้องแลบด้วยล่ะก็เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กรณีนั้นๆแต่ชีวิตจริงของเราไม่ได้อยู่นั้นตลอดไปแต่เมื่อเราเข้าโรงเรียนก็ดีเข้าห้องแลบผลต้องการความเข้าใจในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ไปทำที่ไหนเป็นเรื่องของเราทีนี้ถ้าเราเข้าใจจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องนั้นเงื่อนไขต่างๆภายนอกไม่สามารถที่จะไปแปลเปลี่ยนผลักดันเราไปได้แต่เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยังไม่ชัดเนี่ยเงื่อนไขต่างๆภายนอกพร้อมที่จะดึงได้จูงเราไปเพราะสิ่งภายนอกที่จะดึงเราไปใส่ไปหาความใส่ใจสนใจข้างนอกมันเยอะเหลือเกินเนี่ยเพราะทั้งชีวิตของเราก็อยู่กับมันมาอย่างนั้นนะดังนั้นในเรื่องของเวทนาในวิธีการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนท่านจึงเอาตัวเนี่ยตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักรวมลงของการใช้ทั้งสติทั้งสมาธิปัญญาต้องมีจุดเริ่มต้นที่ณปัจจุบันนะดังนั้นตลอดเวลาที่เราเจริญสติที่เป็นสัมมาสติต้องดึงจิตกลับมาตั้งต้นในปัจจุบันไว้ก่อนเสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่หน้าที่ของเราขณะนี้ที่มาภายใน3วัน5วัน7วันนี้เพื่อมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้มานั่งกินนอนกินไม่ได้นั่งพูดนั่งคุยไม่ได้มาโทรศัพท์ไม่ได้มาหนีแดดหนีร้อนแต่มาอยู่ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็จะยอมรับจะต่อสู้จะศึกษาข้อและกรณีศึกษาให้ความกระจ่างช่วงเช้าช่วงเย็น2เวลาเต็มที่และหลังจากบรรยายแล้วให้ข้อศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องซักไซ้ไต่ถามในส่วนที่เรายังไม่เข้าใจนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเราเพื่ออะไรเพื่อเอาไปใช้ในทางที่มันถูกแต่ถ้าสมมติไม่เข้าใจแล้วเกิดว่าไปทำอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะมาไปพูดไปแตะไปสอบอารมณ์ปั๊บนี่แทนที่จะน้อมรับไปแก้ไขกับปฏิฆาหงุดหงิดอ้าวหลวงพ่อทำไมมาจามจู้จี้ฉันเรื่องอย่างนี้ก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นมาทันทีเพราะจิตไม่ได้อยู่ปัจจุบันมันก็จะออกไปสู่ความเคยชินอดีตอนาคตทันทีเหมือนกันนะดังนั้นเองที่มานำเรื่องนี้มาตอกย้ำเพราะมาเจริญเติบโตทางธรรมด้วยวิธีนี้มันเป็นประสบการณ์ของธรรมาครูอาจารย์ไม่สามารถจะตามสอนเราได้ทุกเรื่องทุกราวทุกคนทุกแห่งแต่ถ้าว่าท่านให้หัววิชามาแล้วก็พอใจละนะให้วิชาตรงนี้มาแต่หน้าที่จะไปแยกย่อยเนี่ยเหมือนกับจะไปทานอาหารเนี่ย จะร้านหรือบ้านก็ตาม คนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวเขาทำอาหารมาตั้งบนโต๊ะให้เราเท่านั้นแหละ
แต่หน้าที่ไปหยิบไปเอาไปเคี้ยวไปกินไปกินไปดื่มไปฉันเป็นหน้าที่ของเราต้องทำเองหมดเลยพอยกอาหารขึ้นบนโต๊ะหมดหน้าที่แล้วแต่หน้าที่ของเราที่จะไปหยิบไปเคี้ยวไปกินเป็นหน้าที่ของเราอาตมาก็เหมือนพ่อครัวได้ยกอาหารขึ้นบนโต๊ะโยมก็นำไปเคี้ยวแต่ทีนี้นำไปเคี้ยวยกอาหารขึ้นบนโต๊ะแล้วอาหารนี่ดูท่าอร่อยดียังแต่ว่าฉันไม่พร้อมที่จะกินก็ช่วยอะไรได้ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเพราะนั้นตอนที่เราเคี้ยวอาหารหมายถึงว่านำสิ่งนั้นไปใส่ใจเหมือนนำอาหารมาใส่ปากและนำไปใส่ใจแล้วก็จะต้องขบคิดพิจารณาในประเด็นนั้นๆเหมือนกับเราอาหารใส่ปากแล้วไม่พอเราต้องเคี้ยวเมื่อเคี้ยวแล้วยังไม่พอต้องกลืนข้ออัดข้อทำที่พิริพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วต้องนำไปสู่การกระทำเหมือนเรากลืนลงไปเมื่อกลืนลงไปแล้วเนี่ยธาตุอาหารนั้นมันจะไปบำรุงถ้าเป็นอาหารภายนอกก็ไปบำรุงธาตุสีดินน้ำลมไฟของเราให้เข้มแข็งให้เจริญเติบโตธาตุแห่งธรรมเมื่อเราพิจารณาขบเคี้ยวแล้วลงไปพิจารณาลงเอาไปทำตามแล้วมันจะไปบำรุงธาตุแห่งธรรมธรรมขันธ์ทั้งหมด 84,000 มรรคขันธ์นั้นมันก็จะเจริญเติบโตพร้อมๆกันไปเมื่อธาตุแห่งธรรมปรากฏว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเราก็ใช้ธรรมะนั่นแหละมาบริหารตัวเองทีนี้ก็คือเราได้ทานอาหารได้พละกำลังแล้วเราก็พละกำลังนี้ไปทำงานเมื่อธาตุแห่งธรรมมันเข้าไปในตัวแล้วเรามีกำลังจิตกำลังใจจิตใจไม่ตกเป็นธาตุของความพอใจไม่พอใจไม่ได้ตกเป็นธาตุของความสบายหรือไม่สบายแต่ใช้ความพอใจไม่พอใจใช้ความสบายเป็นเครื่องมือในการทำงานในการดำรงชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์เมื่อเราได้สุขภาพที่ดีแล้วไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเราก็สบายเท่านั้นเองไม่ต้องไปกินยาหาหมอไม่ต้องไปเสียเวลาดูแลรักษาตัวเองทำงานเพื่อโลกได้ตลอดนะอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด